ท่านพระครูอโศกรามและลูกศิษย์ท่านอาจารย์แดนพร้อมกับลูกศิษย์มาขอธรรมะยอดของธรรมพระอาจารย์ตื้อจะขอกล่าวไว้เป็นพุทธบูชาทั่วประเทศไทยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุสิยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุสิยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตะสิยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตะสิยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตะสิยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิเอตังพุทธนาสาสนานเตติเข้าหรือเข้าวะตะอะปะวะลมตะไฟอะน้ำปะปฐวินนี่ล่ะลมหาพ่อหาแม่บ่ได้ไฟหาพ่อหาแม่บ่ได้เมื่อลมเกิดขึ้นแล้วเกิดดวงไฟเรียกพระอาทิตย์ร้อนขึ้นอโพธาตุแปลว่าน้ำปะทินวิธาตุแผ่นดินเท่าจอมก้อยต้นไม้น้อยเท่าเส้นขนแม่พระพุทธเจ้ายังไม่มีอาวุตีไม่ตั้งเขาพระสุเมนไม่เกิดดินและน้ำหินก้อนก็บ่มีไม่แต่อากาศก้วนไม่มีอาจสังขยาวาโยเจ้าพระธรรมแจ้งวาโยเป็นภาษาเจ้าปู่เจ้าตาพระธรรมคำจะสอนพระพุทธเจ้านี่พระธรรมกับลมก็ตัวเดียวกันรวมประชากรด้วยกันนี่ล่ะตั้งแผ่นดินขึ้นร้อยปีไม่ใหญ่ไม่น้อยพระอาทิตย์ร้อยปีไม่ใหญ่ไม่น้อยพระจันทร์ร้อยปีไม่ใหญ่ไม่น้อยนั่นเขาสตะบุรพันธ์บังจนพระอาทิตย์ออกได้ถ้าไม่มีเขาบังแพทย์ที่มาไปตายมืดมืดมืดนี่แหละมีสองทวีปสมโพธิ์ไทยพุทธะที่สองไปก็มาไปก็มาอันนี้แหละพระอาทิตย์ผู้ชายพระจันทร์แม่หญิงแสงพระอาทิตย์สองดาวลับเกิดดาวขึ้นเต็มฟ้าพระอาทิตย์หอยเสียดพระจันทร์หีมาเองเกิดลูกเป็นดาวให้รู้อย่างนี้สิชาติไทยของเราเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าอายุ60พระราชบุตรลง93พระองค์จึงเบิดบุญพุ่นนั่นท
ถ้าบ่เอาไฟซี่หีก็เกิดบ่ได้พระอาทิตย์ซี่พระจันทร์จะออกเป็นดาวนั่นนอกกว่านั้นอีกพระเจ้าไกเซอร์เมียเข้าได้9คนผู้ชาย8รวมเบิด400คนจังเบิดบุญนี่ล่ะให้รู้จักอย่างนี้วันเทศหมายพระอาทิตย์วันจันทร์หมายพระจันทร์วันอังคารราหูสุทธิพระจันทร์วันพุธแผ่นดินวันพฤหัสต้นไม้วันศุกร์มนุษย์วันเสาร์ดีรสารนั่นอันนี้พูดตามสัญญาโลกสัญญาธรรมนะวันศุกร์ตาวันจันทร์หูอังคารดันโพดปากพลังงานแขนซุกสลังเสาขาค่ำนี่ตัวธรรมอันนั้นว่าตามสุริยคติไม่ซักเกิดขึ้นไม่ภัยเกิดขึ้นเท้าซักกูนมายาพอเท่าเกิดจากไม่ซักไม่ใช่เข้าหีแน่เนาะไม่ภัยเกิดขึ้นย้ายก็เกิดจากไม่ไผ่นั่นฮะนี่เกิดจากไม่ไผ่อย่างพวกวันนี้ก็ไม่โกงเกิดเป็นด้วงไม่พอกคุณหนุ่มอย่างนี้ล่ะนี่ล่ะเท้าซักโกเกิดขึ้นสุดเดือนออกจากต้นไม้สักเดินไปนี่สิบปีจันเห็นกันคุณย้ายเหมือนกันเนี่ยมาเห็นกันแล้วจะเป็นคู่กันหันนี้พระพุทธเจ้าเลยพุทธังตากำขวาพระพุทธเจ้าธรรมังหูพระธรรมสร้างคำรู้ดังพระสงฆ์นั่นมันเกิดจากต้นไม้เพราะนั้นทุกติยพุทธังตากำซ้ายนี่พระพุทธเจ้าทุกติยมปิสมังหูกำซ้ายเป็นพระธรรมทุกเตรียมเพียสังคัมจมูกกำซ้ายเป็นสงตาที่เป็นพุทธชังปากเป็นพุทธเจ้าตาที่ยังเป็นสมังลิ้นเป็นพระธรรมตาที่มันยืนในไก่เกิดจากไม้สักเนาะนั่นคนยายเกิดจากไม้ไผ่หิ้งไงยังออกมาถ้าโบราณจะเนี่ยมันไม่รู้เลยน่ะมีแล้วนะมันมามีมาจากต้นไม้พุ่นมาเกิดจากหินนี่บัวนี่บัวไรนะ20ปีเป็นภาษาไทยภาษาลาวอ่ะชาวปีเต็มโสดรักกันชอบกันเหมือนนั่งทุกวันนี่หรอกเลยเป็นผัวเป็นเมียกันโบราณว่าอะไรสิยึดหีกันไม่ได้สอนควายเหมือนกันงัวเหมือนกันอ่ะคนเหมือนกันอ่ะใหญ่แล้วก็ไม่เห็ดยึดตูดกันเป็นนี่ตาก็เหมือนกันนะไม่ได้สอนนะอันหนึ่งได้สอนนี่ล่ะเมื่อเสวยโชคแล้วลูกเกิดคู่ปีชวดไอ้หนูเอ้ยหนูคลอดออกมาแข็งแรงเลยคุณพ่อก็เลี้ยเอาลูกผู้ชายอย่างงัวนี่คุณแม่ก็เลี้ยเอาลูกผู้หญิงนั่นนี่ล่ะมีอีกปีฉลูไอ้งัวอื่นงัวเลี้ยเอาอย่างเดียวนั่นล่ะลูกผู้ชายกับพ่อเลี้ยแม่ยิ่งก็แม่เลี้ยนั่นปีขานเหมือนกันชั่วยิงกับชายสรูกับยิงกับทรายขานยิงกับทรายท้อยิงกับทรายมาลุงยิงกับทรายมาเส้นยิงกับทรายมาเมียมายิงกับทรายมาแม่แพะยิงกับทรายลากกาไก่ยิงกับทรายวอกเลี้ยงกับยิงกับทรายจอหมายิงกับทรายปืนหมูนั่นลูกคนพ่อเซฟสองคนนี่ควายเสียกนะลูกคุณแม่12หีใหญ่เนาะยึดกันมาจนถึงทุกวันนี้
ใครจะเทศไม่มีหรอกนี่ลูกตาจะตั้งให้นี่ล่ะสมัยกู้กันห้าสัวคนยังกินเด็ดอยู่กินข้าวกับกินเด็ดกินปลากินเด็ดมาถึงหกสัวคนแล้วมีปัญญาจะกินข้าวก็กินไฟเอาไฟมกปลาก็ดีชื่นก็ดีนั่นจะเก่ากินเด็ดอย่างบัวควายตัวยางงัวครับมันกินเด็ดนะลูกมันเกิดง่ายอะไรควายมากนั่นอันนั้นกำเนิดเขาไปทิมนี่ละเมื่อกินสุกแล้วลูกกระดูกอ่อนเมื่อลูกโดนเกิดมาแห้งนิพพยาปัญญาฉลาดเอาไม้ไผ่มาสานจักตอกลายครับลายสองลายสามเจริญขึ้นบัดส่วนคุณนายก็เหมือนกันนะเอาไฟมาสักสามลายครับลายสองเจริญขึ้นจนเป็นหลาเป็นฟิล์มนี่มันเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่นิวานนะขันจะพูดย่อนะพาวิปติแสนปีเต็มมัดคนเยสาภูกับแสนปีสามแสนเต็มไปทุกมนุษย์นั่นกาโกสันโธเต็มไปด้วยคนปูนาคมกัสปะโคตมะนี่อย่างนี้ละแต่พุทธเจ้าที่เกิดก่อนนั่นนิพพานไปเม็ดหินเม็ดไฟในสีสมุทรสู้พระเจ้านิพพานไม่ได้นี่ละมันเป็นมาอย่างนี้ละหานี่สมัยการนั่นพุทธเจ้าของเราออกบวชสู้มีทารักษีมี 7,500 พระเจ้าชิปังกรบังเกิดขึ้นมากราบไหว้พระเจ้าชิปังกรนี่สามพระองค์นั่นพระเจ้าห้าก็มีหกก็มีเจ็ดก็มีสองก็มีนั่นนี่ล่ะแล้วก็มาสร้างกุฏิน้ำบ่อต่อสารูปพระเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าปังกรขึ้นข้าพเจ้าคุณีพระพุทธเจ้าไต่หลังขึ้นว่าพันเตพระควาขเนพุทธเจ้าข้าพระเจ้ารักษีถวายข้าพเจ้าคุณีน้ำบ่อพุทโธโหมิข้าปรารถนาถึงพระพุทธเจ้าจะได้เป็นหรือพระองค์ก็เฉยๆอยู่อีนายคนหนึ่งดำๆนั่นเอาดอกไม้มาถวายซึ่งเป็นธารสีดอกบัวดอกหนึ่งขอธารสีถวายพระเจ้าดอกหนึ่งขอถวายธารสีท่านบอกเกี่ยวกรรมเฉยอยู่นะเจ้าชิบังกรฮัตสติฮัตสติแต่ว่าหัวนั่นหัวอะไรหัวขวัญฤาษีถ้าบ่เอาดอกบัวนี่ไม่ได้เป็นพุทธเจ้าแต่ได้รับเอาดอกบัวดอกหนึ่งถวายพระเจ้าชิบังกรดอกหนึ่งเสนอไว้พระเจ้าบังกรทำนายว่าพุทโธผมนี่ไปภายหน้า91กับจึงจะได้เป็นพุทธเจ้าใช่โคตมะองค์หนึ่งนานนักดีโลกดีใจท่านี้เมื่อฤาษีตายไปเข้าแห่งนกงูกันอันนั้นล่ะพุทโธสมุมันบุรุษจักนั่นไปเข้าแห่งนกงูสังแห่งนกงูนี่เมืองพลานาสีเมืองบ่อนี่นั่นตั้งโอเทนจางย่างจ้าขมเอกลักษณ์ก็ตั้งอันนี้ค่ะเมืองไทยนี่ค่ะไปไว้เมืองแขกนี่วัดพระเจ้าน้ำมงอันนั้นล่ะเกิดนั่นไปเข้าหีนกยุงสั่งเมื่อเข้าหีนกยุงแล้วพญาเจ็ดสมเมืองจับไปได้เขาจะไว้เรียนนกยุงตัวนี้ถ้าผู้ใดได้กินได้คำมันละหมื่นเขาจับบ่ได้มีพามนุษย์ศาสตร์มาจังรู้จักเอ้ยไม่ยากหรอก
จึงไปซ่อกเอาไข่นกยุงมาให้ไก่ฟักเกิดเป็นนกยุงตัวแม่นะเอาไปตั้งคราวนี้จังหวะคาถานกยุงตัวแม่ญาชานุสรณีอัมพิตัวผัวญาชนุผัวตัวญาคันนี่นะเมื่อนกยุงตัวแม่มาไปห้องเมื่อท่านจะไปหาอาหารนามาโทโพธานังนามาโทโพธิญานามาโทโพธานังข้าก่อพระพุทธเจ้าเริ่มคุณนามาโทโพธิญาข้าก่อพระพุทธเจ้าเริ่มนั่นเมื่อนกยุงตัวเมียฮอกบริจังบ่วงยักขานี่บ่วงยักขาตายกูคนนี้เขาจะฆ่าแกกินรัตสีทำนายว่านกยุงตัวนี้เป็นโพธิสัตว์จะได้ปล่อยไปอันนี้ล่ะจึงมาเป็นสูตรว่าโอเทนจายังจาโกมาเอกาลาซาจนหนวดเมืองไทยเลยสูตรไทยเลยไปไหว้ในแขกคนนั่นมันจะทันคนเขาเป็นนกยุงนะ64ชาตินะนั่นแต่เป็นสัตว์ตัวนี่ล่ะเรียกบริจาคพุทโธสมุทรสกุลตายจะนุ่งยุงแล้วเป็นนกทั้งหลายตั้งแต่แห้งเผือกมาถึงกาเผือกจนเป็นนกคุ้มไฟนกคุ้มไฟธาตุพนมเกิดขึ้นมาแล้วไฟไหม้ป่าพ่อแม่หนีจังสุขสายเฮเลโอตปะซัมปันนาสุกาธรรมาฮิตาสันตุสัพพุริสาลูกเกเทวาธรรมาจุปจรุสัพติปะคะมาตาปิตาพ่อหนีมดพอสวดอันนี้แล้วอากาศธาจะพุ่มมาธาเทวนาคังฮิติกาเทวดาทำน้ำฝนตกไฟจะดับไปเหตุนั้นเมื่อเป็นอรหันต์แล้วจึงเอาธาตุไว้ธาตุคุมนี่หัวอกก็หัวอกกำขวาเส้นสองกำซ้ายเส้นสองนี่อันนี้จะมีเมืองไทยเลยนี่เมื่อได้สามภาษาแล้วกัสสปะนำมาจวักปุริมายากัปปันนาคิริสมิงปัพเตมหาสเปียชาปิตังพุทธอุลังสิระสานมามินะมาไหวเมื่อสามภาษาธาตุธนมธาตุพระโอกรรมขวางกับไส้นี่ลักพุทธมันเป็นอย่างนี้ตายแล้วชัดสี่ขามีสามตลอดแต่แต่หนูเผือกสร้างอันนี้เขาโดนลูกกระแสวนี่วางอุตรดิตกับพิษุโลกนี่ลวงตาไปเห็นเขาหอยพุทธนี่หอยนายผ่านไล่ขาดขนาดเป็นซากเป็นนิบุตรันนั่นซากเผือกซากสะทันขนาดไม่ใช่มีเมืองเขาเลยเมืองไทยเนี่ยนี่ซากบ่มีขาเอียงเผือกปลาดุกเผือกนกกดเผือกเป็นนี่เรื่องอะไรเรื่องบ่มีผู้โทธมูสังโฆมันเป็นกรรมของพระโพธิสัตว์ครั้งนี้เมื่อแก่กล้ามาแล้วจังมาได้พระพุทธเจ้ากักกุสันโธโกนาคมกัสสปะโคตมะจึงมาพูดบารมีไว้ฐานะบารมีเวทสัญจรนครจะประสัตว์ทานลูกทานเมียทานช้างเขาไล่หนีไปอยู่ป่าทานสาลีกันหาทานนางตายแล้วเกิดอีกศีลปรมีจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจำทองเป็นนาคเผือกตายแล้วเกิดอีกเบกขมาปณิพมรอดเมื่อหลังกาไม่มีเมียตายแล้วเกิดอีกปัญญาปรมีมโหสถกุศลมีเมียมีลูกสี่ยิงสองชายสองวิริยะปณิไทยเงี้ยวมีลูกดังมนุษย์นี่ละลูกสี่คนขันสีแก้วใบได้เป็นพระเจ้าสิรินทร์ชัตจักรปรมีกรุงสุโขทัยอันนี้ก็บ่มีเมียอธิษฐานปรมีมั่งอ้างว่ามีเมียเมตตาปรมี
มอนหงษานี่เมียอุปเลขาปารมีบิณฑบาตนี่หลักหัวใจศาสนาท่านนี้จะพูดอีกพุทธะกัปเปนะมนุเซเอตังพุทธศาสนังติพระพุทธเจ้ากัสสปะสร้างปารมีเจ็ดอสงไขยแสนมหากัปเป็นอรหันต์แล้วนี่ผ่านใจไว้ศาสนา40,000ปีสุญญากัปไม่มีพุทธศาสนานี่จะพามทานนั่นน่ะขอโทษทานที่ถือวันทิศก็วันทิศดีถือวันจันทร์จะว่าเถียงกันทานที่ถือทิศก็ด่าทานที่ถือจันทร์ทานถือจันทร์ด่าอาคารด่าพุทธด่าพระจนหลอกกันมาชั่ววันนี้ยังเป็นความคิดปวดกันมานะนั่นวันทิศบ่ดีวันจันทร์ดีอาคารบ่ดีดีพระเทพบริด่าแม่เขานะมันหาด่าพระเทพนะนี่ล่ะมันมีโอหานอีกข้ามหนึ่งสร้างแก้วขึ้นสู่พระสัทธรรมน่ะคิดตัวประทานสองข้ามฟังธรรมพิปัสสะสามข้ามล้างมือทาของกินสี่ข้ามตกปัจจินตักแดดห้าข้ามผีแวดเล่าบุกเอาหกข้ามเบิกไฟฆ่าเจ็ดข้ามข้อถึงข้าถึงต้นแปดข้ามความโกรธมากเก้าข้ามถูกเช่นน้ำสิบคำหาเนื้อความนี้ไม่ได้สิบเอ็ดคำที่ให้คือเป็นดีสิบสองคำไม่ดีจักยอดสิบสามคำสุเวลาสุภูสิบสี่คำของศัตรูผู้ฆ่าสิบห้าคำถูกแม่ไม้หลวงเต้าเท่ากุตันสักใจพุทธวัวหานของคนคนรักได้ได้เสียมันเป็นมาอย่างนี้ละพระอาทิตย์ดวงเดียวนะเป็นเจ้าสื่อนะครับวันเช็ดไปปุ๊บกลับมาวันจันทร์กับพระอาทิตย์นะขั้นหนึ่งกับอาทิตย์นะกลับมาที่สองวันจันทร์พระจันทร์อะไรนะพระอาทิตย์นะนั่นกลับที่สามมันอาคารอาคารอะไรพระอาทิตย์เอาตาเราดูสิที่สี่วันพุธบนไม่พุธพระอาทิตย์นี่ล่ะขั้นหนึ่งกับอาทิตย์สองกับทิศสามกับทิศสี่กับทิศอันนี้รักพุทธการรักธรรมคำหนึ่งทิศสองสั้นจันทร์สามอาคารนั่นนั่นนี่จันทร์เขาไม่ใช่พระจันทร์ด้วยอันอังคารเขาไม่ใช่คารอันนี้ล่ะจะเลยถือกันมาหลอกกันมาเนี่ยจนทุกวันเนี่ยเกิดวันทิศเป็นอย่างนั้นวันจันทร์เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอ่ะขอโทษถ้าเกิดวันทิศกับตาหูดังปากถ้าเป็นผู้ชายคอยเสียกใช่ไหมครับถ้ามีเงินกับตาหูดังปากหิวไหมใช่ไหมล่ะความเก่าเนี่ยกูตัวมึงตัวกูหลอกกันมาจนทุกวันอันนี้ล่ะมันเป็นรักหากินตามดินฟ้าอากาศมันเป็นมาอย่างนี้พระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นกรุงกุสินารายพันปีอายุยืนพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อบุญแล้วลูกพระเจ้าโอกาลูกพระจักรพรรดิใส่ชื่อพระเจ้าโอกากราชมาตั้งป่าหิมพานต์มาตั้งกรุงเทวทะเกิดเพื่อพันขึ้นขอโทษลืมมอบบ้านเลี้ยงให้เมียน้อยแม่หลวงเครียดหนีไปสร้างเมืองใหม่เท่านั้นทุกวันนี้ก็เหมือนกันอ่ะท่านได้เมียสองสามเอาล่ะไปลักเล่นเมียน้อยนะนี่อ่ะอันนี้มันเป็นมาแต่ปู่เจ้าเลือกอย่างนั้นอย่างนั้นชอบเมียน้อยมอบบ้านเมืองให้แม่น้อยแม่หลวงเพลิดใจหนีออกกรุงเทพฯไปตั้งกบิลพัทนั่นกบิลพัทนี่อ่ะพุทธเจ้าของเราเสด็จเสวยพระชาติกัปปิราชสีแม่หลวงฮกแม่ไปเล่าอาการเสียผัวเอาบ้านเมืองให้เป็นน้อยพระราชีประทานให้แก่ไอ้มานี่พัตตานี่พัตที่หนึ่งนะสลาพัตที่สองก็น้ำบ่อพัตที่สามถึงพระอาศัย
นี่ล่ะเอามาเป็นทานที่มาในภาคใต้นี่นะภาคใต้หัวแจกนะสร้างขึ้นภาคใต้เข้ากับภาคใต้เส้นกับภาคใต้พักกับภาคใต้ภาคใต้นี่พุทธะตาเห็นก่อนแต่ตาไม่ได้กินมันพักเล่นเลยเอาเล่นกินได้ไหมเนี่ยที่มาในภาคใต้นี่พุทธะสังกษะนั่นนะตาที่ใหญ่นี่อ่ะเอาเชิดกับบินพัดขอโทษตั้งแต่วงพระเจ้าอุกราชเป็นคู่กัน80,000พระเจ้าอยู่หัวได้มีไส้อื่นปั๊บปุ่นที่อ้ายเอาน้องสาวที่อัน80,000มันเป็นเหตุขึ้นที่สาวใหญ่เป็นขี้โทษแล้วเอาไปเชิดไว้ในป่าหิมพานต์ไปคดหลุมฝังไว้มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเป็นขี้ทูดหนีไปตายตาสายต้นกระเบาเป็นที่อยู่ภาษาพม่ากุหลาบกุหลาบไทยว่ากระเบากระเบานั่นไปกินหมากกระเบาเลยหายกลางคืนมาเสือโค้งไปจกไปนายห้องเสือแล้วเสียงคนหนีไปตื่นเมื่อเช้าก็ลงไปเป็นคดน้ำก็เสือไม่ใช่เสือหรอกฉันเป็นเจ้าโอ้ข้าเป็นขี้ทูดโอ้เที่ยงเป็นทูดทูดไปอยู่ในกันจะเอามาเป็นผัวเป็นเมียกันเกิดเมืองเอกเป็นสองสามของเมืองไปนั่นน่ะเกิดเป็นสามของเมืองไปตั้งแต่นมาน80,000พระเจ้าอยู่หัวเสพพวกกันมาไม่มีศาสนานี่ล่ะผู้ใดจะฆ่าสักก็ฆ่าฆ่าควายก็ฆ่าฆ่างัวก็ฆ่าวุ่นวี่วุ่นวายลับกันไปเสียน้อยนะตัวลับมึงเหมือนนักศาสนาทุกวันนี้กันฝรั่งเศสฆ่าอังกฤษฆ่ากันเดียวนะยังปลอดภัยแต่ไทยเขาปานนั่นเกือบจะบ่ดีไทยเขาก็ไรอะไรนี่ก็ไรนั่นอันนี้ถามพุทธบัตรลบถ้าว่าเราเนี่ยบ่มีพุทธตายเฮียเดี๋ยวนี้อาศัยพุทธนะบัตรลบผู้ไรแตะไปแตะมาอันนี้ล่ะฆ่ากันเช่นนั้นอยู่ฮานิบเมื่อแปดหมื่นเนาะเมื่อพระเจ้าจะลงมาเกิดนะครับพรมมาปาริสัสาเทวาข้ามหาพรมลงมาเกิดเมืองกัมพิจพัทใส่ชื่อพระเจ้าสุทธูธนะพรมมาปโลหิตาเทวานางพรมลงมาเกิดใส่ชื่อพระเจ้าศรีมหามายามหาพรหมมาเทวาตัวพ่อลงมาเกิดพ่อก็พุทธแม่ก็พุทธพระองค์ก็พุทธเข้าท้องแม่ละดูฝนเดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เดือนอ้ายเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นั่น10เดือนนั่นเมื่อเข้าท้องแม่นั่นนายสันน่ะลูกยายเป็นผู้ชายอุ้มสร้างเผือกขี่สร้างเผือกนั่นคัดสมาธิสอนกันส่วนพระอรหันต์น่ะเอาหน้าใส่กระดูกหลังของแม่ส่วนพระพุทธเจ้าคัดสมาธิสอนกันเนี่ยเดือน6ถึงวันพุธไปชนดอกไม้ไปคลอดลูกให้พญามหาหมาดเอาผ้าปูมาใส่พระนางเจ้าก็เสด็จออกตึงหน้าบัวละพาพระราชบุตรเสด็จออกเสด็จไปเก่าจริงบาทไทยว่าพระโอเสด็จเจ้าพระนครขี่ปุ๊บจะมาเสียนะในคำพีมหาปีทานาปารมีอานิสงส์ทำทานเป็นเดชสัตระเป็นฌานที่หนึ่งศีลปารมีอานิสงส์รักษาศีลปุริทัตเป็นฌานที่สองเมฆขมะปารมีพรหมรอดที่สามปัญญาปารมีที่สี่วิริยะที่ห้าขันติที่หกสัจจะปารมีที่เจ็ดนี่เสด็จเจ็ดเก้าตีนนั่นเป็นมาอย่างนี้ละเสด็จเจ็ดเก้าตีนอ่ะคุณนายตาม
ยกมือขึ้นธัมมาชาวนาการวงอายามผ่าท่านตาลูกยายบินได้ลูกเรือเฮ้เฮ้ยเฮ้ก็ฮอดนั่นเฮ้ก็ฮอดนั่นนั่นนั่นนี่เสียงดังไปถึงกบิลพัทพระเจ้าสุทโธทนะให้อมาตมาอมาตมา 4,000 นางมเหสีมาแต่พระองค์ไม่ได้มาพระยามหามาตก็อุ้มเอาพระโพธิสัตว์ขึ้นเตียงเลิกนี่เมื่อวานนี่จะเก่าไม่จะเขียนแล้วเตรียมมาตัวยังมาละซาจะปาเตรียมมาตัวปลาใช้โยองโคใช้ยุงโพธิมันเดตโมธิใช้โยธาเอ็นถาขันนาใช้โยใช้โยนี่ความแห่พระโพธิสัตว์ขั้นไปถึงพระราชวังแล้วพระเจ้าทุสนะก็อุ้มเอาลูกขึ้นได้ในอู่คำมาเหสีก็อุ้มเอาพระแม่เจ้าไปได้ในอู่คำเจ็ดวันตายลูกก็ตายฤทธนาก็ตายตาก็ตายหูก็ตายหัวใจก็แตกใจคุณยายไม่แตกไปเป็นนางเทวดาอยู่ฟ้าน้องสาวนางโคตมีเลี้ยงให้นางศรีมหาปัญญาตายแล้วพระเจ้าสุนนะเอานางโคตมีเลี้ยงแล้วก็ได้ลูกสามคนผู้ชายหนึ่งแม่หญิงสองรับถือมาใส่ซื้อเจ้าสิทธัตถ์สิทธัตถ์พุทธกาดาบทอรามาโคตมาแล้วก็พระเจ้าสุตโตไปไหว้พระราชีก็ใส่งามว่าเจ้าสีทัฐะเจ้าสีทัฐะนะนี่ราชีให้พระนามพระราชีเลยไหว้นั่นคาถาเป็นไหว้เอธรรมเปียพุทธเถระตานังตานิตังเอเตนะชาตินะสุวัติหันตุกาบลงเอกธรรมเตธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสาเตนะสุวิทุนตุกาบลงที่สองเอกธรรมเตสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสาเตหุนตุที่สามมหาปุริสาลัคนาตุภาเวนะอาศิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะนาวาโลกุตระธรรมานุภาเวนะสร้างงานหนึ่งบุตโตอสังยุโตถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเจ้าพระราชบุตรพระองค์เจ้านี่ตอกหมวดเป็นนักศีพุทธเทระฉะนั้นเป็นพุทธเจ้าหนึ่งมันมีสองพระชิดมีดวงเดียวชายคนนี้ละจะเป็นผู้ที่เจ้าชายผู้นั้นชายเลยแล้วฝนตกในอากาศที่ไหนก็ตามย่อมไหลลงสมุทรที่สุดหญิงชายทั้งหลายจะมาเป็นศิษย์ของท่านแม่หญิงก็จะมาบวชด้วยจะบวชได้นี่เอ๊ะท่านติเมื่อท่านเป็นผู้ที่เจ้าแล้วจะเทศนาพระธรรมพระปรมัตถ์พุทธบัญญัติเอ้ท่านปีสร้างเขตสาวก80มีฤทธาสดานุภาพถวายพระพรบอพิษราชสุภาพมหาปุริสะฟ้าตีนเป็นกงจักรฟ้ามือเป็นดอกบัวอาศิตญานุพยัญชนะนุภาเวนะเมื่อท่านเป็นเด็กน้อยจะเรียนพยัญชนะอินเดียให้สำเร็จอักษรถาบเมื่อบวชแล้วจะเทศนาพระเขียนพยัญชนะใช้ด้วยพระองค์เลยอักษรถาบกองไก่แก้วข้างแล้วมวนใจกองไก่ผู้แดงนอนซาแข็งอยู่บนต้นไม้กอไก่ดำไอ้สีคำเข่าซอกก
คอไก่เหลืองเชียงเมืองเขาชอบคอไข่ไก่ตัวใหญ่ข้าวกินขอขวดแล้วคอขวดขอไข่ไก่ตัวใหญ่ข้าวกินขอไข่ขาวนางสาวไทยเขาชอบขอขวดเต่าคนเท่าๆกินแล้วละเมาข้อควายงามชั้นการแน่นแค่ข้อละข้างตีดังมือเศร้าง้องูเห่ากินเต่ากินป่าง้องูสากินก็กินเหียบซ้อสร้างซ้อโศกมักตะโกติดอยู่ในขาซ้อสร้างได้เมียไม่ห้างก็ได้สร้างสามตัวสาวเมียใหม่ควายสามตัวคนคาสาวในห้างสามสร้างจังหลอมห้างดอกปานสาวน้อยกบปานห้างดอกแก้วแนวจะหาผู้ดีสาวสีสาวใจคำหาลอยมาจังกระเบาย่อผู้ยิ่งยิ่งผู้ชายกล้าเป็นบาพระอินทร์ดุฟ้ามาเป็นลูกยายพระอัลลังก์ทั้งหลายก็เป็นยายฉะนั้นนี่รักธรรมะนาวาโลอุตรธรรมานุภาณะจะเทศทำกรรมการชาวมญะอิมุตโตอัตมาภาพเปิดเกินสมัยอัพสุอัพสุนักตะตกเสียดายเนาะนั่นมนุษย์เกิดในศาสนาของท่านจะได้ทำกรรมการนี่ละถวายพระพรบอกพิษพระราชสมภารแต่พระองค์ก็นอนอยู่เพราะเป็นทันลกเด็กเดือนหกเพียงวันพุธแรกดาขวัญอันเชิญไปนาไปไหว้สุตุนในโพธิเงาไหว้ทั้งหลายบ่ายเงาไหว้เงาไหว้ที่ไหว้พุ่มในบ่ายนี่ตัวกราบก็ไหว้ถ้าเป็นท่านลูกเด็กเรื่องใหญ่ขึ้นทุกทีเธอดีขึ้นทุกวันไปเรียนวิชาเกจิอาจารย์หญิงชะนูหน้าไหมให้นี่พูดปัจจุบันนะวิชาที่หนึ่งนะฮิตเลยเฟลเลยก็คือฮอตฮิตเยอะแล้วมั้งนั่นวิชาที่สองรถสวีนอเมริกาไม่กระทือวิชาที่สามเปิดแตงมาแตกพลังเสร็จวิชาที่สี่โซเวียตสตาลินเซียนั่นวิชาที่ห้าอังกฤษนี่เลยวิชาที่หกเชียงคาเซกวิชาที่เจ็ดอาตโยญี่ปุ่นนั่นวิชาปัจจุบันนี่ล่ะกลับไปสนาครอาพิเศษกังลาธาจานังให้เป็นพระเจ้าดูหัวอานิสงท่านะปารมีท่านสลีได้อำมาตย์แปดหมื่นสี่พันพระองค์อานิสงส์ท่านลูกสาวนั่งกันหาออกบวชได้นั่งพิคุณีสามแสนสิบหมื่นนั่นอานิสงส์ท่านอีน่ายมาที่ได้หกเดือนสีพันนั่นนี่อานิสงส์ปีนั้นยี่สิบแปดปีได้ลูกคนหนึ่งยึดพิธาถ้ำกรรมฐานบันเกิดขึ้นแล้วใกล้ไส้รอดใกล้แม่ขอนเจ็ดแขนขาไฟกับดินบ่เป่ากูลูกมันใช่เชียงใหม่ไฟกับเฝ้าบ่เป่ากูลูกลาวไฟกับมือบ่เป่ากูลูกนี่ไก่เห็นข้าวสารไก่ไม่กินข้าวสารไก่เงาดาวเห็นสาวไม่พูดกูโง่พูดแล้วเป็นพูดเป็นพันฐานะปรมิตรเป็นพูดกิจใจนะศีลเป็นพูดกิจใจนี่ล่ะจึงไปเห็นคุณนายนอนอยู่กับลูกลาหูลาหูนั่นลาคือพระจันทร์ลาหูคือสงานลูกก็ลาลาหูนะแอกแอกแอกนั่นจนเข้าอยู่กันแต่หาลูกนี่ตัวลาหูลาหูถ้าเปรียบนี่พระจันทร์อยู่ฟ้าลาหูเข้ากับสมองถ้าเนาะจนเข้าอยู่แอกแอกพ่อก็ไปแม่ก็ไปนี่ลาหูลาหูทุกวันเหมือนกันไอ้แม่ฮะนั่นมันเล่ากันนะนี่ละถ้าบอกอธิบายลงมันยังไม่ได้มันจะได้ลงนะเนี่ย
ไปดูนางมเหสี 64,000 นางนอนที่นั่นออกวาจาว่าปัญจขันธามรณานุสติขันห้าเนาะนั่งก็งามเดินก็งามยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นอะไรก็ถูกใจทั้งนั้นเมื่อนอนรับแล้วหาความสวยความงามไม่ได้ค่ายค่ายสีตายน้ำลายเต็มปากน้ำหมากเต็มคอเตกากตาตึงงงเขี้ยตาเท่าเกล็ดเต่าเหมือนเขี้ยแร่ปันเน่าสีตายน้ำลายเต็มปากเต่าขี้หิ้งขี้ตาขาดขีดขั้นช้างช้างครับเอามาแล้วนะนายฉันเอามามาแล้วขี่มาแก้วไปถึงแม่น้ำเย็นสลาตัดตัวสาดูดาบศรีกษัยว่าข้าพระเจ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าโยนผมขึ้นไปพระอินทราธิราชเอาดอกบัวมารับไปไว้ใส่สุชาติเกิดเจ้าจุลามณีนี่ล่ะเมื่อพระองค์นิพพานแล้วพระอินทราธิราชเอาเขี้ยวกำขวาไปไว้กำซ้ายอยู่เมืองลังกากำขวาอยู่ชาติเกิดแก้วนี่รักศาสนาเอาม้ามาม้ากับตายกันทานสามีจงเอาเชือกมาไปได้ในวันไปนี้ละปัญจวัคคีย์ละสี่สหามาปัจจุบันตัวว่ากินข้าวอยู่บ่เป็นพุทธเจ้าไปคมเห็นขันห้าสี่สิบกวันความตายบังเกิดจึงกล่าวคาถาประจำโลกอาคีตัววาพุทธากัตวะปิสาจัตวะตุมพันโดวะกุมพันเดวะยักษ์คนวะแต่เป็นภาษาไทยอักขิไฟข้าเหนือละเพิ่งเพิ่งสิ่งใกล้เพิ่งนั่นอักขิแต่ไฟรูปก่อไฟตาก่อไฟหูก่อไฟดังก่อไฟเราเกิดจากธาตุไฟคุณตาคุณยายเนาะนั่นปุถะกัตโตเป็นน้ำลูกก่อนน้ำตาก่อนน้ำเราเกิดจากน้ำหีน้ำควายนะพุทธะน้ำเชื้อโบราณมันเกิดจากหีจากควายนะนี่อ่ะเปรสาจักตัวพ่อก่อผีแม่ก่อผีชาติพ่อบวชแม่บวชไม่เกิดหนวดเกิดเขาเวลานี้ยายไปบวชนี่อ่ะกุมพันโดวากุมพันเดวายักษ์คนวะปุ่มที่หนึ่งหัวกระบอกที่สองหางไถที่สามข้าที่สี่มัดก้าที่ห้าเกลียวเจ้านายกับเส้นเอาเส้นเอาอันนั้นนักโคนโอคอมันเงาเมื่อจะตายไก่หลายพันตาหลายเหล่าล้านถ้าองค์จึงเที่ยวหาอาหารรักศีรษะด่าว่าศีรษะละความเพียรเวียนหาอาหารเป็นพวกละโมกเทพก็บอกฟังเพราะเป็นโลกิยะธรรมเถียงกันไปมาแตกกันรัชเสนาหนีไปอยู่เมืองพาราณสีพระองค์ก็เดินตามแม่น้ำเยรันทราต้นไม้ที่เกิดนั้นพระองค์ลงจากสวรรค์ต้นไม้ก็เกิดเป็นภาษาธรรมะไม่ยอมภาษาแขกไม่ประแปรไม่ยอมพูดภาษาเชียงใหม่ไม่สรีภาษาไทยไม่ไทยภาษาลาวไม่โพธิ์นั่นแม่นั้นเกิดขึ้นแค่ที่ถือผีถือสามเอาควายไปบูชาเอาแพะไปบูชาเอาเป็ดไปบูชาสมแขกที่ถือไม้เทอินทพรมข้าวต้มข้าวหนอมไปบูชานางสุสดาลูกสาวเศรษฐีทำอาหารข้าวสี่สิบเก้าก้อนไปบูชาต้นไม้โพธิ์รัตนังโหติตึงเห็นพระสุชาติอยู่นั่นมานาโวโหมิข้าเดียที่อ้ายหรือผู้ชายท่านเป็นอะไรยะตุหังคินิน้องสาวหรือคุณยายอาตมาไม่ใช่พระอินทร์เจ้าศรีสัทธะลูกพระเจ้าสุทนะงานนี้คู่มาขอข้าวกินนั่นเดี๋ยวนี้บิณฑบาตกันขอข้าวกิน
นางสุสดาถวายข้าวสีสุขก้อนพระองค์ก็รัตโลธรรมทั้งสี่ประการจึงได้ตามความปรารถนาอยากได้ลูกสี่คนผู้ชายสองมียิงสองจึงได้เถิดสามีผู้ดีจึงได้เถิดนั้นนางสุสดาก็ได้ลูกตามความปรารถนาคาถาบริแขกกินข้าวมหาปฏิโยมขะปฏิโยชนะปฏิโยนั่นมาแปลเป็นภาษาไทยอาหารทั้งหลายเป็นสวรรค์มนุษย์ปลาทูปูเข้มข้าวน้ำต้มไก่ปลาข้าวใหญ่ถูกควายปลาเทพูใหญ่ถูกซากดูข้าวหนูมันสันคลาสุขโตรูปขันสุขโตเอ็นซียาบสุโยเอ็นซิตาก็พูดหูก็พูดรูดังก็พูดปากก็พูดกายก็ใจนะเป็นพุทธเจ้านั่นแหละเจริญฌานที่หนึ่งโสดามัคคุรผลรู้เองที่สองสกิทาคาผลรู้เองอนาคาอรหันตาอุปลังดอกบัวสีดอกดอกนึ่งโสดาดอกทองสกิทาคาดอกสามอนาคาดอกสี่อรหันต์ก็ดอกเดียวเท่านั้นว่าธรรมดาเชื่ออะไรนั่นมันเป็นอย่างนี้ละดอกบัวพ้นแล้วพ้นจากนั้นแล้วเมื่อขันไปไม่ผ่านได้ดอกบัวบทันพ้นจมอยู่ในอาหารเต่าอาหารป่าเต่าอะไรเต่าลำขนนั่นตายในเมืองม่านเข้าหิมะนะตายเมืองเข้าหิมอนน่ะมันออกไม่ได้นะมันไม่มีโพธิ์น่ะไม่ได้เข้าแต่หีเขาน่ะมันเป็นอย่างนี้ล่ะบุษดานะแสดงให้รู้นะนี่ล่ะถ้าบ่ฟอกใจบ่ได้ก็เลาะนี่เราจะฟอกใจของเราโพธิ์โพธิ์น่ะพ้นแล้วทราบความเกิดสลาไม่มีแล้วคราวนี้เมื่อเวลาเสียงแรกอะออกฌานมาสวรรค์หกพรหมสิบหกโอ้สวรรค์มีหกชั้นพรหมสิบหกถ้าบ่ได้นิพพานได้สวรรค์หกนี่ก็ตรงนรกเราจะเป็นจะเทศได้ถ้ามหาพรหมนะพรหมมาจลูกาธิปติสหัมปติกยันตุลีเทเสตุกมังขอสกุลธรรมะจงเทศธรรมถ้าพระองค์ไม่เทศแล้วญาติโยมของพงเป็นญาติเป็นมารพุทธิสขาพระราชนางกรมีขอพงเชิดเออมหาพรหมจะชาคตจะเทศอยู่45ปีจะนิพพานไปบัญญัติไว้ถ้ามหาพรหมคนนี้ไปพระองค์ลุกจากสิ้นแล้วเห็นเจรถีสังหาในเมืองพาราณสีจะเป็นอรหันต์พอไปเมืองพาราณสีเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภาลานะสิยังวิหารอิสิปตเนไม่คือเสมอไปเชิงเล่ารัศีสังหาร่างเปียกหาว่าพระศิษย์ละความเพียรไม่กราบไม่ไหวเมื่อพระองค์ก็เชิงเล่ารัศีสังหาขยอมปัญจวัคคีย์รัศีสังหาอย่าเถียงเราถ้าเถียงเราจะไม่เทศจะตายเข้าหีอยู่ดีละนั่งอยู่ในหีอยู่นะอย่าเถียงนะถ้าเถียงประเทศตัวนั่งยาวอันยาสิอันยาสิข้าไม่เถียงข้าไม่เถียงยาวันฟังนะกันพุทธังสารานังขาสามิตากำขวาเป็นพุทธเจ้านี่ธรรมังสรณังคัสสามิหูกำขวาเป็นพระธรรมสังฆังคัสสามิตากำขวาประสงค์นั่นโพธิยังเป็นพุทธังตากำซ้ายเป็นพระพุทธเจ้าโพธิยังเป็นธรรมังคัสสามิ
หูกับซ้ายเป็นพระธรรมโทติยัมปีสร้างขังจมูกกับซ้ายสงพ้นพระเจ้าพ่อสามพระเจ้าแม่สามยังสามนะรักษีนั่นปากติยัมปีพุทธสังปากรักษีนะสังหารคือพระเจ้าปากติยัมปีสบังลิ้นใหญ่เป็นพระธรรมปากติยัมปีลิ้นใหญ่ในกายนามเก่าเมื่อจบแล้วจะเป็นอรหันต์นี่พระโสดามักพุทโธเป็นมักโสดาผลพุทโธมีอริยบุคคลเกิดจากพุทโธพระสักขิมักธรรมโมเป็นมักสักขิสคาผลธรรมโมเป็นอริยบุคคลเกิดจากธรรมโมอนาคามักสังโฆเป็นมักอนาคาผลสักขิอริยบุคคลเกิดจากสังโฆอรหันตามรรคอุปขาเป็นมรรคอรหันตาผลอุปขาจะอริยบุคคลเกิดจากอุปขาลัทธิทั้งห้าได้เป็นพระอรหันต์ทั้งห้าพระองค์สมณะเพียงแต่ชราน่ะโสดาอะไรล่ะพระโสดาล่ะนี่จะว่าเป็นฟังนะเจ็บไม่ขาดเจ็บก็เป็นพระโสดานั่นเจตานุปัฏฐานาจิตในรักทรัพย์จิตก็เป็นพระโสดาจิตออกบวชไม่ซีหนีจิตก็เป็นโสดาค่ะไม่ยากอะไรนะแค่แบบโสดาไม่ได้จิตในขาทรัพย์จิตเป็นพระโสดาไม่รักทรัพย์พระโสดาออกบวชไม่ยึดหีก็เป็นโสดาไม่คิดต้องก็เป็นโสดาไม่คิดเอาโสดายังยึดหียังไม่ใช่นะมันเป็นปัสสุขิกานั่นเท่านั้นละแข็งแต่สดานั่นเป็นอรหันต์แล้วเอาโสดามาขวางอะไรนะนี่อ่ะแต่คำเทพูดไปตามตัณหาความสนใจไม่พิจารณาหาเหตุผลเอเฮเทโกได้ฟังพุทโธเป็นอรหันต์นี่อ่ะว่าเธอทั้งห้าพระองค์เนี่ยจงสอนปาสกสิกาตามที่นี่ฐานะปารมีจงสอนเรื่องทำทานศีลปารมีสอนรักษาศีลห้าถ้าขาคดจะเป็นเมืองละสะเฮว่าแล้วก็หอบไปเอวามเมสุตังเอกังสมายังสกวาลาสกาเฮเฮลวันเฮกาลัทะตานิวะเตเตนาคูปนาสมาเยสมัยนั้นผู้ติดเจ้าจะได้ไปเมืองละสะเฮไปถึงที่นั่นแล้วรับสื่อสามถึงห้องเปิดห้องท่องเมื่อเดียวกันออกภาวนาซึ่งอุรากัสสปะขยากัสสปะสีขากัสสปะถ้าอุระมีสุนังถ้าประชันเด็ดประเสริฐถ้าอุรากัสสปะกับตะเสห้าร้อยบูชาไฟว่าเธอทำอย่างไรยังกล่าวไว้บูชาไฟไปสวรรค์เออดีแล้วไฟเป็นของร้อนดับไฟไปในพานเป็นของเย็นโอ้ข้าบ่รู้อะอย่างนั้นเธอจะรับนี่พุทธังสารนังคาชานิเอาใจรับเอาพาพุทธเจ้าธรรมบังสังคานิเอาใจรับเอาพาธรรมสังฆังอจรพาสงทุติยัมปีพุทธังรับพาพุทธทุติยัมปีรับพระธรรมทุติยัมปีสงตาที่ยังเป็นพุทธันตาที่ยังเก่าเก่าอย่าเข้าให้ละเวลามันนี้ไม่ฆ่าสัตว์นี้ได้ที่ผ่านเวลามันนี้ไม่รักทรัพย์นี้ได้ที่ผ่านนะเวลามันนี้ออกบทไม่ยึดหีนะนี้ก็ได้ที่ผ่านนะเวลามันนี้ไม่คิดวันที่ผ่านก็ได้ที่ผ่านเป็นอรหันต์พันห้าร้อยองค์ห้าร้อยพระองค์นั่นใจขยาขสตาอีกนั่นพระองค์ก็ให้ผู้ชายใหญ่สอนอ่ะขยาขสตากับมหาเอาชื่อจะเป็นเรื่องหันแล้วน้องก็รับนั่นผู้ทางเอาใจหลับเอาผ่าผู้ท้าเจ้าทำมังสคันอย่างที่ไอ้นะวีระมณีใบขสัตมีนิพพานเวรมณีไม่ละทรัพย์นิพพาน
เรื่องนี้ถอดใจจากหีเมนน่ะมันไม่ผ่านล่ะนั่นข้าวยวดไปถึงเลือดหาใจหีไม่จะได้สิผ่านจากกันอีนั่นเป็นอย่างนั้นอีนี่เป็นอย่างนี้ใจหัวใจมันไอ้เลือดเข้าหีถอดใจออกจากหีก็เป็นนิพพานอ่ะนี่ธรรมะอันเรามักสาวแรกไปหายนั่นนี่เดิมเมื่อใดจะเกิดไปสิผ่านได้นุ่งผ้าเหลืองเอาควายเลือดเข้าหีในบ้านตัดควายออกอ่ะปัญญานี่ด้วยกันเราไปใช้คนโง่นะนี่ล่ะได้พระอรหันต์500ยังเอกพยาคัสสปะโพธิ์ธรรมรับเอาพระพุทธธรรมสมาอย่างเดียวนะโพธิ์ธรรมรับเอาพระพุทธเจ้าธรรมรับทั้งคำประสงค์อย่างเดียวนะดูว่ามันนี่นะน้องไม่ขสัตว์มีนิพพานอยู่ที่ใจนะหรือว่ามันนี่ไม่รักทรัพย์มีนิพพานอยู่ใจหรือว่ามันนี่อย่าติดหีหมายนิพพานอยู่ที่ใจหรือว่ามันนี่อย่าคิดตกนิพพานกินเหล้าซะนี่ได้เป็นอรหันต์1,500นี่ล่ะมันได้เพราะใดได้เพราะเราสิมาบวชสัก7 ปีใจเลิกหาหีอยู่มันไปกับใจหัวมันกัดมันเครียดดีเขามากอ่ะมันเครียดบุรีปล่อยให้มันไปเห็นควายเจ็บควายเห็นหัวเจ็บหัวนั่นนั่นตักด่ามันก็ฮักคอมันก็โทษโทษมึงบอกพระพุทธเจ้าไปเป็นบาปเอาละอีนายคนนี้งามอย่างนายนายคืออย่างนี้ไอ้เพราะใจเราเองอ่ะไปด่าเขาไม่ได้มึงกิเลสของเราเองหาย่อต้องฆ่าเราใครก็จะฆ่าเรารักเราก็ช่างกับลูกนี่แหละว่าทำใจอุเบกขาเราต้องด่าเราทรมานเราคิดดีกับเราคิดให้กับเราจะไม่ให้คนสอนเราคิดนักสาวใครก็ไม่รู้กับเขานะนี่เป็นอย่างนี้แหละไอ้ใจรู้ใจเนี่ยเป็นอรหันต์1,501กระผมห้าไปเมืองราชสีห์ไปเชิญตาตามไปนั่งที่นั่นพระเจ้าปัดพินทุสารลูกพร้อมกับโงมทั้งหลายเชิดสองอาสงไขท่านยิงทางไฟมาเฝ้าสงสัยว่าอาจารย์ของเราเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระศิษย์ผู้รักษาปากกราบไหวพระเจ้าพินทุสารก็รู้ว่าอาจารย์ของเราเป็นศิษย์พระโคตรมาพุทธเจ้าจึงยกมือขึ้นอาหังพุทธันจาธรรมันจะสังจะผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายถึงพระพุทธธรรมประสงค์อาชาทะเกปนุปตังตั้งแต่วันนี้ต่อไปข้าจะถึงพุทธประสงค์ขอพุทธเจ้าจงทรงจำไว้เช่นข้าพระเจ้าเป็นญาติโยมข้ามสู่ศาสนาอาหารธรรมโมอาหารภายในข้าวน้ำโภชนาหารอาหารภายนอกผ้าหุ้มผ้านุ่งห่มเทศสัญญาแก่ไข่จงเมตตาแก่ข้าพเจ้าพอลาบแล้วพระองค์ก็ให้เลยหน้าโมโหก็เป็นพูดเลยโยมผัวทางสารานางขาสามิเอาใจรับอาภาพุทธเจ้าธรรมังสารานางขาสามิเอาใจรับอาภาธรรมสร้างครังกษานี้เอาใจรับพระสงฆ์เทวติยังติพุทธันเอาใจรับอาภาพุทธเจ้าเทวติยังติสมังเอาใจรับอุปธรรมเทวติยังติสังฆใจรับพระสงฆ์ตาติยังติพุทธันเอาใจรับอาภาพุทธเจ้าตาติยังติสมังเอาใจรับพระธรรมตาติยังรับพระสงฆ์เวรมณีไม่ขัดนี้เป็นนิพพานโยมนั่นเวรมณีไม่รักทรัพย์นี้ก็เป็นนิพพานน่ะเวรมณีออกบวชจะสิ้นนี้มันเหม็นนี้ก็เป็นนิพพานเวรมณีจะขี้ตัวนิพพานกินนิพพานนั่นรักดาวรักไปนั่นไปทำเป็นอาหารไปป้ายเขาสิ้นนี้ของเก่าแล้วกันนั่นเชิดสองอาสงไขได้8อาสงไขสี่อาสงไขเป็นเท่าแก่สลา
แต่กระทรวงไข่วัดทันยังสายหนึ่งจังหวัดพาโซดามักโพธิ์เป็นมักโซดาผลโพธิ์เป็นอันนี้บุคคลเกิดจากโพธิ์คือใจของเราพาสาคิมักธรรมโมเป็นมักสาคิสคาผลธรรมโมเป็นอันนี้บุคคลเกิดจากธรรมโมคือใจของเราอานาคามักสร้างโคเป็นมักอานาคาผลสร้างคนอันนี้บุคคลเกิดจากสร้างโคอรหันตามักอุปขาปมักอรหันตผลขันขนเนี่ยโยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอถิณมันก็เป็นแง่ยืนอยู่ข้างแล้วหีก็เป็นหีอยู่ข้างแล้วโลกสังขารผู้ชายก็ควายเสียตัวนั่นล่ะเป็นก็เลยหรอกนั่นใจนั่นเปลี่ยนได้ใจเป็นพระอรหันต์ขันก็เป็นหีหน่อยจะตายถ้าอาหารนะไม่หิวบ่มีบ่มาเลยหิวเหม็นกับของเก่าหิวหมายของเก่าควายเสียกับของเก่ามันเปลี่ยนไปได้ตากับของเก่านะ